เรียกได้ว่าสำหรับสาวเฟย์พรปวีอดีตนักร้องสาวค่าย RS ในที่สุดเจ้าตัวก็สามารถคว้าปริญญาโททางด้านแฟชั่นแมเนจเมนต์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมาครองได้สำเร็จแล้วโดยสาวเฟย์ได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดกรุยและกำลังโยนหมวกด้วยความดีใจพร้อมเขียนข้อความว่า And now another mother in the family เอาเกียรตินิยมมาฝากผู้สนับสนุนที่บ้านนิดนึงUAL Grace งานนี้ก็มีแฟนคลับของนักร้องสาวเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากแต่ล่าสุดคู่รักป้ายแดงอย่างบอยปกรณ์ปล่อยภาพหวานคู่กับเฟย์เข้าหมดรักต้อนรับวันวาเลนไทน์ไปอีกคู่เข้าหมดคนมีความรักอีกหนึ่งอัตราสำหรับพระเอกอารมณ์ดีอย่างบอยปกรณ์ที่หลังจากเปิดใจว่ากำลังพยายามทำคะแนนให้ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเพื่อพิชิตใจสาวสุดสวยอย่างเฟย์พรปวีซึ่งเจ้าตัวได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะเดินหน้าทำอย่างเต็มที่ที่สุดจากวันนั้นถึงวันนี้เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้เห็นภาพของบอยและเฟย์ควงคู่กันไปไหนมุ้งมิ้งตามประสาคนกำลังมีความรักหลังจากที่เป็นภาพกรุ๊ปช็อตเป็นคู่ๆหม่ำโอมากาเสะกันสนุกสนาน